เทพถึงละครพระพันดาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากออกอากาศไปแล้วก็กระแสตอบรับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ก็เราก็เก็บมาเพื่อที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในรูปแบบของสิ่งที่เราต้องแบบพัฒนาดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างคำวิจารณ์ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านครับไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาบอกพี่สาวบอกคนในครอบครัวมาบอกอะไรครับในเรื่องของความต่างความต่างวัยอะไรเงี้ยครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าอ๋อมันก็คงจะมันตรงกับคาแรคเตอร์ของทุกตัวคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วแต่เรื่องใส่ได้ในเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ได้ครับผมว่าเดี๋ยวพอได้มีเลิฟซีเพราะตอนนี้เนี่ยมันช่วงห่างของอายุในละครเนี่ยเขามีฐานะที่แบบว่ามั่นคงเราก็จะเป็นแบบเด็กที่กำลังสร้างตัวใช่ครับมันก็ค่อนข้างที่จะหายเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวได้อยู่ด้วยกันเคมีก็จะเกิดเดี๋ยวเรื่องเด็กไม่น้อยใช่ไหมที่เข้มกับการที่แบบว่าละครเราโดนคนวิจารณ์ในแง่ลบอยู่ไม่ครับผมเข้าใจผมแค่รู้สึกว่าพอคนดูอ่ะจะเท่ากับพุ่มกับจะต้องเขาต้องทุกวันนี้มันโซเชียลที่เขาแบบสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาได้มีมาตรฐานในการชื่นชอบในแต่ละรูปแบบของเขาอยู่แล้วหรือเราตั้งใจเต็มตัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงคือแน่นอนอย่างเงี้ยไม่หรอกครับก็ตามในเรื่องของกระแสนั่นแหละครับถามว่าเตรียมใจไหมก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเต็มที่กับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาแค่นั้นก็ถือว่าจบแต่คนจะบอกว่าเรามันเป็นละครความหวังใจไหมไปยิงเขาให้เวลาก่อนได้ระดับเดียวกันได้ระดับเป็นที่น่าพอใจไหมทุกคนครับนักข่าวดื่มน้ำชาเยอะครับแย่งกันพูดครับเด็กที่มีน่าพอใจไหมลูกก็ถือว่าจริงๆอ่ะผมเล่นละครก็ไม่เคยที่จะแบบลงมาแบบขนาดนี้ส่วนมากก็จะแบบสัก4สักอะไรเงี้ยมันก็ด้วยแบบในช่วงจังหวะในรูปแบบของการออนแอร์มันอาจจะคนอาจจะแบบยังไม่เข้าใจในเรื่องของผังเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นก็คงจะได้แบบรับรู้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่คุณตกใจมั้ยกับการที่แบบมันค่อนข้างที่จะดิ่งตั้งแต่คุณเป็นนักแสดงมาตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะอยู่ที่แบบเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า4อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจครับว่าในปัจจุบันนี้ช่องทางในการรับชมมันก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไรได้คุยกับพี่ติ๊กไหมคะด้วยเรตติ้งที่มันเราก็ตกใจพี่ติ๊กตกใจมาเขาผู้จัดใหม่ด้วยอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้คุยเลยครับแต่เพียงแค่ว่าผมว่าพี่ติ๊กก็น่าจะมีรูปแบบของการวางแผนหลังจากนี้เพิ่มขึ้นแหละครับกับพี่อ้ำนะคะกับพี่อ้ำพี่อ้ำผมว่าเขาชอบตัวละครเขามากแต่ในเรื่องของกระแสเรตติ้งต่างๆผมว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจมันน้อยหรือว่าเสียเซลอะไรไหมแบบด้วยตัวเลขอะไรไม่เลยครับแค่ทุกคนดูแล้วบางส่วนบางกลุ่มชื่นชอบก็ดีใจแล้วครับก็ดีใจแล้วจากนี้แบบเรากับพี่อ้ําก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าได้จิ้นได้ฟินกันนะน่าจะมีเข้ามาเยอะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้แหละครับน่าจะเริ่มเข้ามาแบบปรับความเข้าใจหากันแล้วก็น่าจะเริ่มที่จะในความรู้สึกที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ถึงจุดถ่ายของละครถูกไหมใช่แต่เดี๋ยวจะมีแล้วครับเดี๋ยวจะมีหลังจากที่มีแล้วครับว่าในที่มันจะเพิ่มขึ้นจากวางที่ดูนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มองไม่ได้คาดหวังส่วนนั้นเลยครับแค่ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายไปกับละครของเราก็โอเคแล้ววันนี้มาให้กำลังใจพี่หนิงเนาะใช่ครับเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ครับดีท็อกโคโรฟิลดีท็อกใช่ครับโคโรฟิลดีท็อกของพี่หนิงก็วันนี้จริงๆอ่ะพี่หนิงก็เช็คคิวมาได้วันว่างพอดีก็เลยมาครับจริงๆแล้วอ่ะเขาขายดีมากเลยนะครับคือหมายถึงว่าเขาเริ่มทำมาล็อตแรกขายหมดแล้วนี่ก็ได้แบบเลือกงามยามดีในการเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องราวของพี่หนิงช่วงนี้มันก็จะหนักนิดนึงแต่เขาก็ยังทำงานได้อยู่เข้มข้นในตัวพี่หนิงยังไงบ้างชื่นชมในตัวเขายังไงบ้างคือพี่หนิงเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆก่อนที่จะมาออกงานแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนกับพอต้องรับความรู้สึกหลายๆอย่างหลายๆทิศทางในเรื่องครอบครัวในเรื่องของงานในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่แบบรับเรื่องเยอะมากๆในชีวิตผมก็เป็นห่วงแต่พอที่อยู่ในส่วนที่เขาต้องทำงานพี่หนิงก็เต็มที่มากๆในการทำงานแต่เราก็พยายามที่แบบไม่คุยกับเรื่องข่าวเรื่องอะไรใช่ไหมเวลาอยู่พี่หนิงใช่ครับเราจะห่างๆอยู่ดูอยู่ห่างๆให้กำลังใจอยู่ห่างๆถ้าเกิดว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าเกิดผมจะไม่ค่อยถามแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็จะบอกทุกคนนะครับไม่ใช่แค่พี่หนิงทุกคนถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ตัวเองเริ่มไม่ไหวกับชีวิตตัวเองผมก็จะเป็นคนที่คอยซับแล้วก็คอยแบบรองรับความรู้สึก
ือแล้วก็รับฟังเขาอะไรที่ผ่านมาดูแลความรู้สึกของแม่เราอย่างไรบ้างเป็นรับฟังครับผมว่าคนให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำพี่หนิงเยอะมากๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเพิ่มให้สิ่งที่ผมทำได้ก็คงจะเป็นในรูปแบบที่รับฟังแล้วก็มีแนวทางบางอย่างที่ผมพอช่วยเหลือได้ในเรื่องน้องในเรื่องครอบครัวบางอย่างที่ผมสามารถแบบเข้าไปช่วยเหลือได้ผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือในตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้มีโมเมนต์ที่แบบว่าน้ำตาคอด้วยที่ตอนที่แบบว่าเนื้อเพลงที่มันค่อนข้างจะโดนกับพี่หนิงด้วยในช่วงนี้ใช่ครับผมแค่รู้สึกว่าทุกคนรอบข้างพี่หนิงอ่ะก็อยากจะให้กำลังใจพี่หนิงทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมก็อยากจะมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวหรือว่าเหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่รอบข้างพี่หนิงรักพี่หนิงมากๆว่าพี่หนิงแข็งขึ้นเนาะครับแต่น้องนี่ลิมขาดช่วงแน่เลยแต่น้องนี่ลิมบ้างเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าน้องใช่ไหมเป็นไปทำสีผมอะไรแม่เขาแอบดูให้ครับถามมันเป็นช่วงปิดกล้องละครพอดีแล้วก็มีเวลาก็เลยแบบอยากลองเปลี่ยนลุคดูน้องก็แบบช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยแบบอยากทำไฮไลท์อยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นไปชักชวนน้องทำก็ทำมาก่อนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กันพอดีครับพร้อมกันเลยไม่ได้ชวนน้องทำเองใช่ไหมก็ผมชื่นชมน้องอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องทำอะไรผมชื่นชมหมดไม่มีห้ามอวยติดอวยครับแล้วไม่หยุดดุไหมหยุดเราไหมไม่ดุแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องกลับมาทำงานก็ต้องรีบกลับมาให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมมันเบื่อเดิมเหรอเพียงอยากจะลองทำสีผมดูอยากลองดูว่ามันเราคือผมไม่เคยทำสีผมเลยแล้วก็อยากลองดูว่ามันจะเข้ากับตัวเองไหมถ้าเกิดเป็นสีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเฉดนี้แบบนี้อะไรไม่เคยแบบกัดสีผมแบบจริงจังอะไรครับแต่พอได้ลองทำผมว่าผมก็ชอบนะชอบใช่ใช่ครับแต่มีช่วงเวลาอยากย้อมได้อีกไหมอยากย้อมอีกเข้าเรื่องเลยแล้วกันเอาอีกแล้วพี่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นที่พี่สัมภาษณ์ผมอ่ะวันตรงวันต่อมายังไงเต็มฟีดเลยนี่เห็นไหมล่ะกระแสดีเราจะต่อเนื่องใช่ไหมฮะคนชอบเห็นบอกว่าของคุณช้ำไปหมดแล้วตอนนี้คนช้ำไปแล้วคนเอ็นดูเนี่ยเห็นไหมคุยเรื่องงานแป๊บเดียวไปคุยเรื่องเพศสัมพันธ์จะยาวๆแล้วยังเดี๋ยวผมเริ่มเข้าคนเข้ามาอย่างกับเรายังไงบ้างฟีดแบ็กอะไรต่างๆเห็นบอกมีคนขอเข้ามาพิสูจน์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยพวกพี่ทุกคนโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วคือคุณแม่นะถ้าเกิดว่าได้รู้เฮ้ยน้องจับได้ลากเพื่อนมาลากเพื่อนจับได้น้องจับได้น้องจับได้ผมก็บอกจับได้จริงๆก็แบบลองก็แบ่งปันกันแบ่งกันเราไม่ห่วงตัวหรอกพี่มันเป็นพระเอกนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่จริงเอาท้าพิสูจน์ไปเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทำแม่งเข้มมันก็เพลินดีครับเขียวไหมเขียวไหมมีใครดับเข้ามาแล้วดับโอ้โหเพ้งขยออะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็จะแกล้งคือเวลาที่แบบเราอุ้ยพี่อย่าทำเขาจะยิ่งอยากทำผมก็บอกเอาพี่ลองดูแต่ทำแล้วอย่าปล่อยนะก็ทำให้มันจบไปแล้วเขาก็แล้วเราไปท้าว่าทำแล้วอย่าปล่อยคุณแย่ก็ไม่ปล่อยจริงๆด้วยนะก็ไม่ปล่อยนะเขาก็แบบจับอุ้ยเขินเขาก็จะมีแบบอารมณ์แบบเขินอะไรแบบคือเราภูมิใจอ่ะกลายเป็นหำสาธารณะไปแล้วหำชนไปแล้วแล้วสู้กลับไหมคะสู้หมายถึงอุ้ยเติมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเติมหมดตรงเนี้ยทุกโอ้ยทุกคนแป๊ดหมดเลยนะยังไงสู้กลับไหมไม่สู้ยังไงอ่ะต้องแบบต้องจบหรอไม่ปิดไม่ก็ให้แค่ฝั่งขวาเพราะฝั่งซ้ายให้แม่ยายรักดีกว่าต้องเก็บไว้ต้องแบ่งแต่กลัวคนจะไม่กล้าเข้าหาไหมแบบว่าแบบมันเกินอ่ะกลัวครับเพราะว่าเราก็โอเวอร์ด้วยสิขายช่องคุณเนี่ยคุณกลัวไหมเพราะเห็นบอกว่าถ้าขายช่องนี้คือวันนี้คุณจะตามจับทุกคนเลยโอ้โหเป็นไงเป็นนิ้วนิ้วหนวดกวางกลัวจะตามจับทุกคนเลยนะอยากจะดูแหละเราก็คงอยากแบบหมั่นเที่ยวแหละครับอยากเล่นกับน้องนิดนึงจริงหรือเปล่าที่จะได้บอกเพื่อนที่ถูกอะไรส่วนใหญ่คอนเฟิร์มไว้ไงพี่เข้มเห็นไหมพอเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องอวัยวะเรื่องอวัยวะจะแบบจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับเพื่อนก็จะคุยแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะบ้าผมเองเรื่องแบบว่าทำข่าวยังไงให้มีคุณภาพการจะพันกันส่วนใหญ่คอนเฟิร์มยังไงพี่เข้มอ่ะอยากเขาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยจริงว่ะเท่แน่จริงเขาบอกก็จริงอย่างที่ข่าวเขาบอกนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะผมพูดไม่ทันพี่ไงพี่ผมบอกว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่ขนาด
เป็นสีผิวของเขาแล้วจริงๆแบบประเทศอะไรคนก็ปักใจเชื่อไปแล้วแล้วจริงๆประเทศอะไรม่วงเหรอฮะม่วงม่วงน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยอะไรมีการเช็คแล้วเช็คสีแล้วเนื้อแตกกับทิชชู่ทิชชู่ที่เพิ่งใช้ไปเออแล้วเช็คในดีเอ็มเข้ามาเยอะไหมครับไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยครับแสดงว่าก็ไม่ได้เจอแก๊งโรคจิตหรือว่าแก๊งที่แบบหืนตาทุกวันนี้ก็เห็นคาตาแล้วผมว่าน่าจะไม่ไกลไม่ไกลหรอกว่าเนาะไม่ไกลหรอกเอาจริงๆอาจจะแถวนี้แหละแถบนี้แหละพอคัดปุ๊บก็เริ่มแล้วใครเริ่มจะใครเริ่มคนแรกเราสามารถพูดได้หมดเลยใช่ไหมไม่อยากพูดเลยใครเขาแต่เราจะไม่เจอแบบอะไรแปลกๆเข้ามาหาเราไม่ค่อยได้เข้าไปอ๋อยังครับหรืออาจจะมีแล้วผมยังไม่เห็นแต่ไม่กลัวเนาะพี่เคนเนาะความสู้อยู่แล้วเวลาใครแบบอะไรแบบเนี้ยอย่าไปหยิกก็พออย่าหยิกก็พอช้ำใช่ๆเก็บไว้ใช้งานขอบคุณครับได้ถามแล้วหนูไม่เอาไม่เดี๋ยวเราก็ได้